แม่มวยไทยไฟเตอร์โจเซ่ดาซิลวาครับนักชกในมุมน้ำเงินจากบราซิลเปิดศึกปะทะกับไรอันลูเทอร์ฟอร์ดนักชกรูปร่างสูงยาวครับจากสหรัฐอเมริการูปร่างนั้นทางด้านนักชกจากบราซิลนั้นได้หนาครับแต่ส่วนสูงนั้นเป็นรองทางด้านไรอันลูเทอร์ฟอร์ดทางด้านโจเซ่ดาซิลวานักชกวัย34ปีนะครับส่วนสูง170เซนติเมตรครับจากสังกัดค่ายแสนสุขยิมครับซึ่งวันนี้ต้องมาเจอกับนักชกจากสังกัดสิทธิ์มนชัยครับแลนด์ลูเทอร์ฟอร์ดนักชกวัย25ปีครับสูง187เซนติเมตรมาชกที่นี่2ครั้งชนะรวดครับจากสิทธิ์มนชัยรูปร่างดีเลยครับมาชกที่นี่2ครั้งก็ชนะรวดเดี๋ยวมาดูกันครับเตี้ยตันๆเนี่ยจะอันตรายเพียงใดครับทางด้านเจ้าโฮเซ่ดาซิวานี่เลยเสียกว่าก็จริงครับแต่เพื่อใจถึงทุกคนจริงครับเดินหน้าท้าทายเข้าไปก่อนขยับโยกใช้เหลี่ยมเข้าเดินเข้าไปหาครับนะครับพยายามจะขีดไปเลยครับไรอันขยับเข้ามาเล่นไปที่ฐานล่างก็ตามสไตล์สิทธิ์มนชัยแล้วครับเครื่องมือทำมาหากินครับเจาะยางคว้างกระจกสิทธิ์มนชัยไรอันก็นี่ครับแหมโจมตีสูงเหลือเกินครับทางด้านโดเซ่ก็ได้เป็นด้วยส่วนหนานี่ครับพิกัดเป็นกลางครับ77กิโลกรัมเราบอกว่าที่บราซิลเขาเคยเจอกับนักชกรูปร่างสรีระแบบนี้มาแล้วนะครับทางด้านโจเซ่ขวาตัดลำตัวมาถีบยัดเลยครับทางด้านโจเซ่นี่แหละครับแหมโชว์ความหลากหลายครับโจเซ่ทางด้านไรอันยังใจเย็นครับแหมโชว์ฟอร์มไว้ดีครับก็มั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจบเข้าประกวดโดยทีมงานปิดมนชัยครับจากท่ามกลางเมืองการพยายามจะเดินหน้ารอหมัดหนักๆครับเห็นเนื้อเห็นตัวแบบนี้รู้แน่นอนครับว่าสไตล์ไหนครับประเภทกำปั้นแรงครับด้านไรอันในเขียบข้างในมาก่อนจะเติมน้ำมันยังเติมไม่ได้ครับสปริงข้อเท้ายังดีครับทางด้านโจเซ่ครับอ้าวโดนหมัดมาหน้าหงายเป็นหนึ่งจังหวะครับโดนหมัดซ้ายทางด้านไรอันได้งานเข้าไปพยายามจะถีบยัดครับแล้วทิ้งขวาหลุดไปและเล่นไปที่ฐานล่างครับหาผิวใช่ไหมพยายามจะเช็คช่วงล่างก่อนกับทางด้านไรอันลูเทอร์ฟอร์ดนี่แหละจะเตะให้ขาตายครับทางด้านไรอันหรือว่ามาถูกทางครับผิวๆแบบนี้ต้องจ่อยางเอาไว้ก่อนเอานี่แหละครับกรรมการน้องแว็กเพชรราชพัฒน์เบรกเกมเตือนเลยครับหน้าถอยหลังเชิงรับเยอะครับทำให้ถูกกรรมการเตือนนะครับพยายามจะหันไปที่ต้นขาซ้ำเข้ามาครับทางด้านแรนลูเทอร์ฟอร์ดโอ้โหทางไรอันถีบกระเบกไม่อยู่ครับทางด้านโจเซ่ไรอันวันนี้ก็พยายามเดินเข้าไปหาสองยังไม่เติมครับชูสอกขู่ครับไรอันเอาแต่นี่ครับจังหวะเตะเจาะยางครับทางเจ้าโจเซ่เกี่ยวทันและเข็นทิ้งไปมันจะดึงจังหวะถีบตีขวาครับนี่ครับลูกถีบทันได้ดีครับถีบจิกไว้เร็วทางด้านโจเซ่แต่และอันไม่สนใจครับถีบได้ถีบไปครับโอ้ยต่อยหมัดลูกนี้เกียร์ครับโจเซ่โอ้โหร่วงคาหมัดครับโอ้ยกำปั้นขวาครับยัดเข้าไปเต็มเลยครับเอาเลยครับเสียนับไปแล้วครับทางด้านโจเซ่ดาซินวาขวาตรงครับดึงหลบไม่พ้นครับเอาเลยครับเสียไปหนึ่งนับเลยครับนักชกจากบราซิลเอาละครับไลอันเดินจีบเกมต่อไปครับโอ้ยกระโดดลอยตัวแหมเล่นท่ายากครับไม่เข้าเป้าครับโจกยิงมันยังไม่ได้อ่านวันนี้ครับขยับโยกเดินเข้าไปหาเดินทิ้งเดือดเข้าไปพยายามจะรัวหมัดทุบเข้าต่อครับทางด้านแรดลูเทอร์ฟอร์ดสายกระแทกยับเข้ามาเติมด้วยแข้งหน้านี่นะครับชักจะเข้าเป้าบ่อยๆครับทางด้านอาวุธของไรอันนะครับนี่โจเซ่เอาครับชิงเดินเข้าไปหาครับเอาจะมาต้องแลกกันมาไปครับทางด้านโจเซ่เอาคืนทันทีนี่ครับเรียกว่าบ้าเลือดแล้วครับถึงแม้ว่าไม่มีเลือดก็บ้าได้เอาละครับแฮทางด้านโจเซ่นี่ไม่มายาเสียครับกระโดดแบ็คคิกยังไม่ได้พยายามต่อไปครับเดี๋ยวก็เข้าเป้าจนได้ครับค่อนข้างที่จะเป็นนักชกที่ท่าเยอะเหมือนกันก็ทางด้านเจ้าโจเซ่เอาละครับล้วงตัดลำตัวมาแล้วครับลูกหนักของนักชกจากบราซิลครับไล่ทุบเข้ามาทางด้านไรอันพยายามจะสับซ้ายส่วนแล้วเติมด้วยศอกขวาครับไรอันไม่ต้องแก้กลัวครับต่อยได้ต่อยไปครับขอเอาคืนหนักเติมหมัดเติมต่อเข้าไปโอ้ล้มคว่ำของทางด้านโจเซ่ครับโอ้เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับเสียไปอีกหนึ่งนับครับโอ้โดนศอกครับจังหวะนี้มาทำได้ดีเลยครับทุบลำตัวสลับใบหน้าแต่ว่าโอ้โหเสียนับครับโดนสวนอะไรครับเสียไปสองนับแล้วนะครับแต่ว่าไหลอันไล่เข้ามาสับศอกขวาเหนียวปั๊มใหญ่เลยครับตอนนี้เพื่อจะสวนนะครับท่านโจเซ่ครับเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหลุดไปทำไว้เสียบไล่ต้อนเข้ามุมอับเลยครับต้องวนออกมาครับให้ได้กันทางด้านโจเซ่เนี่ยต้องวนออกมาครับไม่วนไม่ได้ครับไปติดมุมอับโจเซ่ถีบซ้ายมา
ไลอ้อนเดินหน้าควบคุมเกมต่อครับเอาละครับไล่ขี่ได้ตอนไล่เบิร์ดเกมเข้าไปหาบทสรุปตอนนี้เนี่ยเอ้าพยายามจะกระโดดแบ็คคิกครับตอนนี้เนี่ยทางด้านแรลูทฟอร์ดได้มา2นับเลยนะครับยกระนับครับไล่เข้ามาซ้ายคำไว้สับซ้ายสับขวาตอนเข้ามาเอาเลยครับเริ่มจะรัวศอกเข้าใส่กะจะเช็คบินเหมือนกันเลยครับโดนเข้าไปทางด้านจะเป็นสายย่อทางด้านโจเซ่อาการท่าทางเริ่มจะไม่ดีครับไปฮันเดินหน้าจี้ต่อสับศอกขวาจับนายมาโยกไปคืนไปครับเสียบเข้าซ้ายเข้าไปหาโอ้ลูกนี้เต็มยอดอกครับโอ้ยกนิดเดียวถึงอกเลยครับเอาละครับด้านโจเซ่พยายามจะฮุกซ้ายสกัดครับแบ็กคิกอีกทีเอาเลยครับจี้เข้าไปที่บริเวณลำตัวของด้านแรลลูทฟอร์ดเอาครับไลอ้านเดินหน้าไล่ต่อครับไล่จี้แล้วตอนนี้มุมน้ำเงินขยับโยกลูกนี้ดูจังหวะไปก่อนครับทีมขวามาจากทางด้านโจเซ่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับตอนนี้พิ้วไปพิ้วมาอ้าวไม่รอดครับโจเซ่ไม่ไหวแล้วกรรมการโบกเกมยุติการแข่งขันครับเออครับกรรมการน้องไว้เพื่อนราชพัฒน์โบกมือยุติการชกทันทีครับก็ต้องบอกว่าก็พยายามสู้แล้วครับโดยในช่วงต้นยกนะครับไล่ทุบเข้าใส่ทางด้านเจ้าแรลลูทฟอร์ดจนมีอาการเหมือนกันครับแต่ว่าช่วงชกนั้นเสียเปรียบครับการขยับเข้าทำมันมีปัญหาดูนะครับพยายามจะสับขวาเข้ามาหูกระเด้งไปกระเด้งมาครับนี่ครับศอกขวาของทางด้านแรลลูทฟอร์ดจังหวะที่ได้นับครับสับขวาเข้าใส่หูโดนเข้าไปบริเวณกลางศีรษะและนี่ครับจังหวะพยายามจะปิดเกมครับของทางด้านแรลลูทฟอร์ดหลวงลำตัวเป็นการตัดลำตัวครับนี่ครับหลวงอัปเปอร์คัทแล้วตัดลำตัวเข้าไปไม่ไหวครับทางด้านโจเซ่ดาวซิวาครับบ้านไม่อยู่จริงๆครับเอาละครับท่านผู้ชมครับไปบนเวทีกันครับ Ladies and gentlemen we have a winner by way of technical knockout red corner Ryan Rutherford